วัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการทางโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรายการการทำเครื่องหนังโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมควรสนองอุทัยสาขาวิชาเครื่องหนังคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีท่านผู้ชมครับต่อจากตอนที่แล้วที่เราเตรียมเรื่องของการตัดแบบไว้แล้วนะครับเมื่อครั้งที่แล้วหลังจากที่เราได้ดำเนินการร่างแบบนะครับแล้วก็นำมาขยายแบบเป็นแบบเต็มนะครับครั้งนี้เราจะมาทำเรื่องของการตัดเตรียมชิ้นส่วนทั้งหมดนะครับเมื่อตอนที่แล้วเราพูดถึงชิ้นส่วนที่เรากำหนดขนาดมาทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็มีพูดถึงเรื่องของแบบว่าจะมีทั้งแบบจริงแบบเผื่อแล้วก็แบบซับในนะครับในแบบที่เราทำเมื่อครั้งที่แล้วแบบนี้คือแบบที่เผื่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยดูจากเส้นนะครับจากเส้นสีน้ำเงินที่เห็นที่เขียนไว้ให้เนี่ยก็คือเส้นที่เท่าของจริงนะครับฉะนั้นในเมื่อเราทำตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเราจะย่อแบบให้เก็บไว้ให้ดูดีนะครับเราก็อาจจะนำมาเขียนย่อลงในกระดาษ A4 เอาไว้นะครับเก็บเอาไว้หนึ่งแบบเพื่อที่จะเป็นต้นแบบนะครับเวลาเราจะปรับเปลี่ยนอะไรก็อยู่ในแบบชิ้นเล็กซะนะครับคราวนี้หลังจากที่เราได้แบบสำหรับเผื่อพับเรียบร้อยแล้วสิ่งที่จะต้องทำต่อไปก็คือจะต้องไปตัดเตรียมแบบที่เท่าแบบนะครับคือต้องแบบเท่ากับพอดีฉะนั้นเมื่อเราตัดเตรียมหมดเรียบร้อยแล้วเราไปตัดชิ้นส่วนตรงนี้ก็จะทำให้เท่ากับชิ้นส่วนของแฟ้มจริงนะครับอันนี้คือชิ้นส่วนของแฟ้มจริงถ้าเกิดทำออกมาแล้วก็จะเป็นขนาดเท่านี้นะครับเวลาเราตัดเตรียมชิ้นส่วนนั้นคือเราจะตัดเตรียมทุกชิ้นนะครับในแบบในต้นแบบอันนี้เมื่อสักครู่นี้ที่ทำให้ก็คือมีแบบชิ้นนอกนะครับนี่แบบชิ้นนอกคือแบบเท่าจริงนะครับซึ่งจะสอดคล้องกับแบบที่เราทำเผื่อเอาไว้นะครับก็คือเส้นในของสีน้ำเงินจากนั้นก็จะมีแบบตัวซ้ายขวาคือแบบวาดกระดาษแข็งแล้วแบบวาดซับในนะครับก็จะแยกออกมาเป็นหนึ่งชิ้นเรามีช่องสำหรับเสียบนะครับกระดาษโน้ตไว้อีกนะครับเพราะเราก็จะต้องวาดออกมาอีกหนึ่งชิ้นและตัวชิ้นกลางนะครับสำหรับชิ้นกลางนั้นในแบบ1ชิ้นเนี่ยนะครับ1แบบก็จะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ4ชิ้นโดยประมาณเป็นชิ้นใหญ่ๆพอเราได้แบบทั้ง4ชิ้นเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าลักษณะนี้เป็นแบบต้นแบบเราคงไม่นำแบบต้นแบบไปตัดอีกเราจึงต้องไปก๊อปอีกครั้งนึงนะครับเพื่อจะทำเป็นต้นแบบขึ้นมาใหม่แต่ในต้นแบบลักษณะนี้จะแยกชิ้นแล้วนะครับจะไม่ใช่อยู่ชิ้นใหญ่ฉะนั้นเวลาเราไปวาดก็คือชิ้นใหญ่นี่ไว้วาดหนังเพราะเผื่อแล้วชิ้นด้านในนั้นเมื่อสักครู่เราคือเท่าแบบนะครับต่อไปเราต้องนำชิ้นนี้มาขยายเป็นการเผื่อพับทั้งหมดโดยรอบนะครับนี่คือการเผื่อแบบทั้งหมดแม้กระทั่งชิ้นเล็กที่จะทำเป็นที่สอดข้างในก็เช่นเดียวกันก็ต้องทำเผื่อคราวนี้ในการทำเผื่อเนี่ยก็อยู่ที่ว่าสำหรับชิ้นเล็กนะครับถ้าชิ้นอื่นนี่คือเราเผื่อพับรอบทั้งหมดแต่ในชิ้นเล็กเนี่ยเราจะเผื่อเฉพาะด้านข้างสองข้างเท่านั้นนะครับจะเห็นว่าจะมีรอยสองข้างความจริงแล้วจะเผื่อข้างบนเนี่ยจะเผื่อโดยรอบก็ได้แต่ถ้าเผื่อโดยรอบอีกจะต้องมีการนำมาพับนั้นพอการที่นำมาพับเนี่ยก็ต้องมีติดซับในนะครับก็จะหนาขึ้นมาอีกฉะนั้นเราต้องการโชว์ว่าในเมื่อเราทำวัสดุด้วยหนังแท้แล้วเนี่ยนะครับชิ้นนอกจะมองไม่เห็นว่าเป็นหนังแท้เพราะถูกห่อแล้วก็ติดซับในไปหมดก็จะเหลือชิ้นนี้นะครับที่พอจะเปิดด้านในให้ได้บ้างว่าให้เห็นว่าชิ้นนี้ทำด้วยจากหนังแท้นะครับคราวนี้หลังจากที่เราได้ตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะมาเตรียมวาดหนังกับชิ้นส่วนอื่นๆในการวาดหนังนั้นตอนนี้หนังที่เราใช้นะครับก็เป็นหนังผิวนะครับมีทั้งหนังวัวหนังควายหรือหนังหมูหรือหนังประเภทอื่นๆแต่ลักษณะนี้ต้องให้บางนะครับค่อนข้างจะต้องมีความบางเพราะถ้าปกติหนังจะหนาถ้าหนามากเนี่ยนำมาพับแล้วก็จะหนาขึ้นไปอีกเพราะจะทำให้ทบไปอีกหนึ่งเท่าและถ้าเกิดว่าผู้ที่สนใจนำไปทำแล้วไม่มีเครื่องนะครับไม่มีเครื่องที่จะผ่าหรือปอกหนังหรือว่าเจียนหนังให้บางเนี่ยก็จะมีปัญหาอีกนะครับฉะนั้นตัดปัญหาตั้งแต่ต้นก็คือเราพยายามหาหนังที่บางนะครับแล้วก็นุ่มแล้วก็นำมาวาดจะได้ไม่ต้องไปใช้เครื่องช่วยอีกนะครับอันนี้คือหนังที่เราจะใช้ต่อมาก็คือซับในเราจะใช้เป็นผ้ากำมะหยี่ก็ได้นะครับหรือจะเป็น
ผ้าเทียมหนังเทียมก็ได้หลายลักษณะเพียงแต่ว่าที่เราใช้กับมะหยี่เพราะนอกจากสีจะใกล้เคียงกันแล้วก็พยายามให้ดูนุ่มขึ้นนะครับเวลาใช้งานจะได้ดูนุ่มขึ้นแล้วก็ดูมีราคาขึ้นมาหน่อยแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยต่อไปเนี่ยก็จะคงทนกว่าหนังเทียมขึ้นมาอีกนะครับเพราะหนังเทียมนี่ถ้าถูกอากาศถูกความร้อนแบบบ้านเราแล้วผิวอาจจะหลุดลอกได้ง่ายนะครับปกติแล้วมีวัสดุเนี่ยใช้2ชิ้นนี้ก็พอแต่คราวนี้เนี่ยในเมื่อเราทำแล้วก็ให้เพิ่มความนุ่มเข้าไปอีกโดยใส่ฟองน้ำเข้าไปคือถ้าแฟ้มใส่เอกสารทั่วไปเนี่ยถ้าไม่ใส่ฟองน้ำนะครับก็จะเป็นกระดาษแข็งก็จะทำให้แข็งมากแล้วก็ดูเวลาใช้เนี่ยจะดูแล้วหยาบนะครับไม่นุ่มมือฉะนั้นเราจึงต้องใส่ฟองน้ำเข้าไปอีกฟองน้ำที่เลือกใช้ก็มีหลายขนาดนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เราเลือกใช้ประมาณ4มิล3มิลอาจจะบางไปนิดนึงก็คงประมาณ4มิล5มิลไม่เกิน6มิลถ้า6มิลไปแล้วก็จะหนามากขึ้นนะครั้งนี้เราเลือกใช้ประมาณ4มิลนะครับพอเราได้แบบทั้งหมดแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการวางวาดหนังละปกติหนังที่เราใช้ในงานเครื่องหนังเนี่ยจะมีเครื่องมืออุปกรณ์วาดโดยเฉพาะนะครับไม่ใช่ใช้ดินสออะไรก็วาดได้นะครับยิ่งดินสอ HB หรือว่าที่เราใช้วาดทั่วๆไปจนถึง 6B เนี่ยวาดไม่ติดนะครับฉะนั้นเราต้องใช้ดินสอวาดหนังเขาเองนะครับปกติถ้าเป็นดินสอวาดหนังก็จะเป็นด้ามลักษณะสีแดงลักษณะนี้นะครับคือความเข้มของดินสอนี้จะมากกว่า 6B อีกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวาดบางอย่างแล้วเนี่ยก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะครับถ้าวาดบางอย่างแล้วอาจจะมองไม่เห็นถ้าสีอย่างนี้นะครับจะกลืนกันไปเพราะสีของดินสอกับสีของหนังเนี่ยจะใกล้เคียงกันมากเขาก็มีปากกาคาร์บอนอีกนะครับสำหรับวาดหนังเมื่อก่อนเนี่ยปากกาคาร์บอนก็จะมีด้ามอย่างนี้แหละครับนะครับแล้วก็เปิดมาก็คือเป็นสีเงินสีบรอนซ์ธรรมดาแต่เนื่องจากว่าลักษณะอันนี้นะครับหมึกที่ไหลเนี่ยจะไม่ค่อยสม่ำเสมอนะครับก็เลยระยะหลังนี่ออกมาใหม่กลายเป็นไม่มีด้ามไปแล้วนะครับลักษณะไม่มีด้ามครับเพียงแต่ว่ามีปลายปิดไว้ให้นิดหนึ่งกันระเหยนะครับฉะนั้นในที่นี้เราจะวาดด้วยปากกาคาร์บอนนะครับเพราะว่าดินสอวาดหนังอาจจะวาดแล้วมองไม่เห็นแต่ว่าเวลาท่านซื้อหรือท่านมีเนี่ยควรจะมีทั้งสองอย่างนะครับลักษณะของหนังก็เช่นเดียวกันเวลาท่านผู้ชมไปเลือกซื้อเนี่ยก็คงต้องระมัดระวังในเรื่องของหนังนะครับเพราะว่าหนังหนึ่งผืนเนี่ยไม่ได้มีความเรียบเหมือนกันหมดทั้งผืนก็จะมีรอยตำหนิรอยด่างทั้งหลายแหล่นะครับแต่บังเอิญเราตอนที่เราไปเลือกนั้นเราพยายามเลือกที่สิ่งที่เรียบที่สุดเพราะถ้าท่านผู้ชมไปเลือกสิ่งที่มีรอยมีรูแล้วนะครับก็จะทำให้เวลาเราวาดชิ้นส่วนต่างๆแล้วก็จะไปติดอยู่แถวนี้หมดนะครับทำให้สิ้นเปลืองแล้วก็อาจจะได้ชิ้นไม่ใหญ่เท่าที่ควรเห็นไหมครับขณะที่เราวาดไปแล้วท่านผู้ชมท่านลองมองดูว่าเนี่ยตรงนี้นะครับก็ยังจะเป็นรอยตำหนิอยู่ตรงนี้ก็ยังมีอยู่บ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่เราพยายามเลือกคือเลือกให้ตรงกลางเนี่ยเรียบที่สุดและในหนังหนึ่งผืนนะครับปกติหนังหนึ่งผืนเนี่ยถ้าท่านผู้ชมไปซื้อเนี่ยถ้าเป็นหนังตัวไม่ใหญ่มากอย่างเช่นหนังตัวนี้นะครับเป็นหนังหมูตัวนี้จะเห็นรูขุมขนเล็กๆๆๆนะครับก็เป็นเท็กเจอร์ไปในตัวนี้คือหนึ่งตัวนะครับแต่หนึ่งตัวนี้เบอร์เราใช้ไปแล้วนะครับเราใช้ไปแล้วในหนังหนึ่งผืนเนี่ยนะครับท่านจะเห็นว่าจะมีสันอยู่กลางหลังด้วยนะครับถ้าเห็นจะเป็นรอยอยู่กลางหลังอันนี้คือเวลาเขาชำแหละหนังแล้วเขาผ่าท้องนะครับเขาผ่าท้องแล้วกลางด้านหลังออกฉะนั้นส่วนนี้สองข้างเป็นส่วนท้องนะครับส่วนหัวส่วนหางก็แล้วแต่คราวนี้หนังที่ดีที่สุดจะเป็นส่วนหลังทั้งหมดนะครับหนังส่วนที่ดีที่สุดจะเป็นส่วนหลังไม่ว่าหนังประเภทไหนก็ตามส่วนที่ดีที่สุดคือประเภทอยู่ส่วนหลังเพราะอะไรเพราะว่าผิวจะละเอียดนะครับไม่ยืดมากนะครับแล้วก็เนียนนิดอย่างนี้นะครับผิวเนียนแล้วก็รอยตำหนิไม่ค่อยมีแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปใช้หนังด้านท้องหนังด้านท้องจะมีปัญหาคือยืดมากนะครับแล้วก็อย่างนี้นะครับยืดมากแล้วก็บางมากแล้วก็มีรอยย่นด้วยนะครับโอกาสขาดหรือโอกาสที่ไปทำผิดพันแล้วจะไม่ค่อยดีฉะนั้นเวลาท่านไปเลือกซื้อผิดพันเอ๊ะทำไมที่ราคาสูงๆแพงๆเนี่ยบางทีเขาเลือกเฉพาะหนังบางส่วนนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราวางวาดนอกจากดูรอยทั้งหมดแล้วที่เราจะต้องวงไว้ก่อนแล้วที่กันหลงนะครับก็ต้องดูทางยืดของหนังด้วยปกติหนังเนี่ยจะยืดตามความกว้างของตัวสัตว์นะครับฉะนั้นตรงนี้เป็นกลางหลังนะครับซ้ายขวานี่คือท้องฉะนั้นหนังจะยืดตามด้านกว้างอย่างนี้นะครับด้านกว้างของตัวสัตว์ที่อย่างนี้มีเหตุผลเพราะอะไรเ
ราะเวลาเราวางทำงานก็ตามก็ต้องดูด้านยืดของหนังด้วยยกตัวอย่างเช่นเรากำลังทำแฟ้มนะครับเวลาทำแฟ้มเนี่ยจะต้องพับเข้ามาแล้วก็เปิดออกลักษณะนี้ฉะนั้นในเมื่อเปิดเข้าหรือพับเข้ามาลักษณะนี้หนังก็ต้องยืดด้านนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะถ้าหนังไปยืดคนละทางเกิดหนังไปยืดอย่างลักษณะนี้จะพับไม่ค่อยได้มันจะดีดออกอยู่เรื่อยเพราะมันเป็นขวางทางหนังอยู่อันที่สองก็คือว่าถึงพับได้ลังมาแล้วก็ตามเพราะเราเสริมกระดาษแต่มันก็จะย่นอีกนะครับเพราะว่ามันขวางกันอยู่ก็จะมีเรื่องของย่นว่าทำไมบางท่านไปทำแล้วเนี่ยไม่ได้ดูทิศทางเรื่องของหนังทำไมทำพลาสติกแล้วทำไมมันย่นนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังก็ตามผ้าซับในหรือกำมะหยี่ก็ตามก็จะมีทิศทางของมันทั้งหมดเพียงแต่ว่าซับในหนังเทียมหรือกำมะหยี่ทั้งหลายแหล่เนี่ยจะยืดตามหน้ากว้างของผ้านะครับหน้าผ้าจะ60นิ้ว54นิ้วอะไรก็แล้วแต่ก็จะยืดตามความกว้างของหน้าผ้าแต่ถ้าเป็นหนังเนี่ยจะยืดตามความกว้างของตัวหนังนะครับกระดาษแข็งที่เรานำมาใช้ก็เช่นเดียวกันมีทางยืดทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้ากระดาษทั้งหลายแหล่เรางอมาแล้วเนี่ยถ้าตรงไหนงอที่ง่ายนะครับก็จะมีผลเพราะบางทีเราไปวางสลับกันอยู่แต่เนื่องจากว่าการทำแฟ้มนั้นเรื่องกระดาษไม่ใช่ปัญหาเพราะเนื่องจากว่าเราใช้ข้างในแต่ชิ้นนอกนี้นะครับถ้าเป็นชิ้นนอกลักษณะนี้กระดาษก็ต้องงออย่างนี้เหมือนกันนะครับถ้างอลักษณะนี้ก็จะขวางกันอยู่นะครับก็ต้องดูทิศทางของหนังกันกับกระดาษแต่ว่าอันนี้คือตามหลักการแต่หากท่านผู้ชมเกิดไปมีกระดาษจำกัดมีหนังจำกัดมันต้องวางแบบนี้คือวางอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็ต้องวางอย่างนี้วางอย่างนี้ก็ต้องวางอย่างนี้ครับเพียงว่าช่วยประหยัดต้นทุนแต่ว่าถ้าวาดถูกทางก็จะดียกตัวอย่างเช่นลักษณะนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับในหนังหนึ่งผืนตอนนี้เราเหลือไม่ถึง1ผืนนะครับเวลาท่านไปเลือกซื้อหนังเนี่ยนอกจากเลือกผิวแล้วเนี่ยมันจะมีขนาดบอกไว้ให้เขาจะเขียนเอาไว้ที่ชิ้นส่วนของหนังด้านในนะครับเห็นไหมทุกตัวจะมีตรงนี้เหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าจะเขียนด้วยดินสอสีหรือว่าจะใช้สแตมป์มาจากโรงงานเลยก็แล้วแต่นะครับก็จะตรงนี้ตรงนี้ก็คือว่า15ก็คือเป็นจำนวนฟุตนะครับนี่คือ15ฟุตนะครับฉะนั้นตัวนี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับเป็นตารางฟุตแล้วออกมาคือ15ตารางฟุตไอ้ที่รูขาดรูแหว่งนี่มันก็จะคำนวณออกไปให้เสร็จนะครับแต่ว่าเวลาเราไปเลือกซื้อถึงบอกว่าเวลาซื้อเนี่ยมันซื้อ15ฟุตเต็มผืนแต่เวลาใช้เราใช้ได้ไม่เต็มผืนอยู่แล้วไม่เหมือนกับกำมะหยี่หรือหนังเทียมที่เราวาดได้เต็มหน้านะครับฉะนั้นนี่คือทั้งหมดคือต้นทุนของเราทั้งหมดถ้าเราไปเลือกชนิดที่มีรูมีตำหนิเยอะยิ่งมาอยู่แถวนี้ยิ่งเสียมากขึ้นไปอีกฉะนั้นก็ฝากเรื่องของการเลือกหนังให้ดีหน่อยนะครับไม่ต้องกลัวทางร้านค้าว่านะครับเพราะว่าเรามีสิทธิ์เลือกอยู่แล้วนะครับเมื่อสักครู่พูดถึงทิศทางหนังใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดยืดต้องยืดตามความกว้างของตัวสัตว์นั้นเวลาวางแฟ้มจริงๆต้องวางลักษณะนี้ถึงจะถูกต้องนะครับการวางเพราะหนังจะได้งอเข้ามาได้แต่อันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นท่านผู้ชมเกิดทำงานอยู่ที่บ้านหรือจะทำงานขายก็ต้องดูก่อนว่าถ้าเราวางลักษณะนี้แล้วเนี่ยอีกชิ้นวางไม่ได้แต่ถ้าเราวางแบบนี้นะครับเห็นไหมครับจะได้ถึง2ชิ้นเลยนี่คือประหยัดเข้าไปต้นทุนถึง1เท่าตัวทีเดียวนะครับแต่ในขณะนี้ถือว่าเราเอาให้ถูกทางก่อนแล้วกันนะครับถือว่าให้ถูกทางเพราะว่าเราจะได้งอถูกต้องนะครับส่วนที่เหลืออย่างอื่นก็เดี๋ยวไปทำกระเป๋าอื่นในตอนต่อไปคือชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับเศษหนังที่เหลือทั้งหมดนะครับอย่าไปทิ้งนะต้องเก็บเอาไว้เลยแหละเผื่อจะทำวาดชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆได้อีกหรือว่าจะไปทำเป็นกระเป๋าทำเป็นของเบ็ดเตล็ดได้อีกนะครับฉะนั้นที่เราวาดแล้วก็เก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งทิ้งปัจจุบันตอนนี้ราคาหนังนี่ก็แล้วแต่นะครับว่าจำนวนฟุตกับจำนวนเซนติเมตรบังเอิญหนังหมูเนี่ยเขาขายเป็นจำนวนเป็นฟุตแต่ว่าถ้าเป็นหนังวัวส่วนใหญ่จะเป็นตารางเซนติเมตรนะครับฉะนั้นเมื่อสักครู่เราวงไว้แล้วนะครับพอเราวางแบบเราก็ต้องมาดูอีกครั้งหนึ่งก่อนว่าเรียบตรงไหนมีรอยมีตำหนิอีกไหมนะครับถ้ามีอยู่เล็กน้อยอย่างนี้นะครับคือหลบลำบากหรือว่าถ้าหลบแล้วต้องเข้ามาข้างในเนี่ยเราก็อาจจะเอาไว้ด้านหลังซะนะครับเอาไว้อยู่ส่วนด้านหลังด้านหลังคือด้านหลังของแฟ้มนะครับสมมติว่าเวลาเราทำเป็นแฟ้มออกมาแล้วนี่คือด้านนอกสมมติว่านี่คือด้านนอกเราก็จะเอาที่มีรอยตำหนิไว้ด้านหลังซะนะครับแล้วเวลาก่อนว่านอกจากดูทิศทางแล้วเราก็จะดูความเรียบแล้วก็บาดให้หนังให้ค่อนข้างจะเรียบขึ้นนะครับเมียนเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องรอยย่นเวลาวางว่าจะวางลักษณะนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับ
คือเนื่องจากว่าเวลาเราทำแบบแล้วเนี่ยกระดาษเวลาเราเก็บหรืออะไรเนี่ยมันก็จะงอฉะนั้นเราวางวาดลักษณะนี้ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าจะต้องทำให้เรียบแต่ถ้าเราวางตรงนี้นิดนึงก็คือมันคว่ำอยู่แล้วนะครับก็จะง่ายขึ้นคราวนี้เลยขออนุญาตวางลักษณะนี้ไว้ก่อนเนื่องจากหนังมีราคาค่อนข้างจะแพงมากใน1ฟุตเนี่ยถ้าโดยทั่วไปเนี่ยตามหลักเนี่ยประมาณ 8.33 นิ้วเองครับคือ 8.33 นิ้วคูณ 8.33 นิ้วเนี่ยประมาณ1ตารางฟุตนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นในช่อง1นิ้วคูณ1นิ้วเนี่ยเมื่อเทียบกับราคาอันนี้แล้วเนี่ยนะครับ 25-30 บาทเนี่ยตกแล้วประมาณเกือบบาทนึงขนาด1นิ้วคูณ1นิ้วนะครับค่อนข้างจะแพงเหมือนกันฉะนั้นเราถึงต้องประหยัดนะครับแล้วก็วาดให้ถูกลักษณะด้วยต่อมาก็คือว่าถ้าหนังที่มีรอยเรียบอย่างนี้อยู่แล้วนะครับปกติถึงจะเรียบยังไงก็ตามริมก็จะไม่เท่าไม่ตรงอยู่ดีนะครับถ้าเอาบรรทัดมาจับมาวางนะครับถ้าเรานำบรรทัดมาจับมาวางดูแล้วเนี่ยริมมันก็จะยังไม่เสมอกันทั้งหมดนะครับจริงๆแล้วเราจะต้องวาด1เส้นเหมือนกับตอนที่เราทำแบบแต่บังเอิญงานนี้เนี่ยเรามีการพับริมนะเห็นแล้วมีส่วนพับริมอยู่นั้นในส่วนริมเนี่ยมันจะถูกพับเข้าไปข้างในฉะนั้นก็จึงตัดปัญหาเรื่องของว่าริมไม่เรียบหรือริมจะมีรอยมีส่วนเว้าอะไรนะครับก็ใช้ให้หมดเลยแล้วก็ชิดอย่างนี้เพราะส่วนที่เหลือคือพับเข้าไปข้างในนะครับด้านนี้ก็เช่นเดียวกันพอเราวางด้านนี้ได้แล้วก็ต้องดูว่าด้านขวามือตรงนี้นะครับใช้ได้เต็มพื้นที่ไหมถ้าใช้ได้ถึงเต็มพื้นที่เราก็ขยับให้ชิดเลยหมึกค่อนข้างจะไหลเยอะมากนะครับฉะนั้นถึงบอกว่าต้องมีแบบที่วาดเผื่อไว้ลักษณะนี้ไม่เช่นนั้นเส้นก็จะไปเลอะอยู่ข้างในหมดนะครับเวลาล่างเข้าไปเนี่ยตอนที่เราทำบากเอาไว้เนี่ยนะครับเราก็เข้าไปในบากเข้าไปด้วยเพียงแต่การวาดทั้งหมดเนี่ยให้วาดเบาๆพอเห็นเป็นรอยเท่านั้นก็พอเพราะว่าขณะที่เราวาดเบาๆแล้วเนี่ยหมึกก็ยังติดค่อนข้างจะเข้มถ้าเรายิ่งไปวาดกดหนักเป็นรอยแล้วถ้าเกิดพลาดอะไรแล้วจะลบไม่ออกด้วยนะครับก็คือถึงลบออกก็จะเป็นรอยนั้นก็อาจจะไม่เหมาะกับส่วนที่เราบากเราเว้าก็ทำตำหนิเข้าไปให้หมดครับแต่ว่าบังเอิญเป็นชิ้นนอกยิงแล้วตำหนิอันนี้อาจจะมองไม่เห็นนะครับรอยตรงนี้นี่ได้แบบชิ้นนอกทั้งหมดนะครับแบบชิ้นนอกนี่คือชิ้นนอกทั้งหมดที่เผื่อส่วนที่วาดเผื่อต่อมาก็คือชิ้นตัวชั้นในที่เราจะให้เป็นหนังนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อสักครู่เราบอกแล้วว่าข้างบนอาจจะไม่เผื่อเพราะจะต้องพับริมแล้วหนานะครับจะหนาขึ้นก็จึงตัดตรงนี้ให้เท่าพับเฉพาะข้างๆในการพับเฉพาะข้างๆแล้วก็เผื่อเฉพาะตรงนี้1เซนเช่นเดียวกันในการเผื่อ1เซนก็ต้องมาหาที่วางเห็นไหมครับคราวนี้ถ้าเราวางลักษณะนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าแทนที่เราจะใช้มาวางลักษณะที่เหลือในแผ่นนี้อาจจะไปทำอย่างอื่นได้อีกนะครับเราก็ลองมาดูเศษก่อนนะครับเราต้องมาดูเศษก่อนว่าเศษที่เรามีอยู่เนี่ยพอจะวางวาดได้บ้างไหมนะครับฉะนั้นพอเราดูไปแล้วอ้าวนะพออยู่แล้วนะครับฉะนั้นพออยู่แล้วเนี่ยเราก็ดูว่าตรงนี้เป็นเส้นตรงอยู่แล้วนะครับตรงนี้เป็นเส้นตรงอยู่แล้วเราก็ตรงนี้ผิวห้องจะสวยอยู่แล้วนะครับก็จับวางอย่างนี้เลยนะครับในขณะที่เราวางชิดริมลักษณะนี้นอกจากประหยัดแล้วเนี่ยนะครับก็จะทำให้ประหยัดในการตัดไปด้วยเพราะเราไม่ต้องตัดสองข้างนี้แล้วแต่ถ้าเรามาวางวาดอย่างนี้นะครับก็ต้องตัดหมดทุก4ด้านเลยฉะนั้นเราสามารถตัดแค่2ด้านพอถึงแม้ว่าจะเหลือเล็กเหลือน้อยไม่พอดีเส้นอย่างนี้ก็ตามแต่ส่วนทั้งหมดจะถูกพับริมลงไปข้างล่างก็จะได้1ชิ้นแต่เนื่องจากเราทำสองข้างฉะนั้นก็ต้องวาดอีก1ชิ้นนะครับการวาดอีก1ชิ้นในเมื่อเราวาดตรงนี้ไปแล้วอีกข้างก็ต้องกลับแบบนะครับอย่าลืมเพราะที่จะพลาดก็คือลืมกลับแบบคือวางอย่างนี้ก็วางอย่างนี้ไปเลยคราวนี้เราก็ต้องมาหาอีกนะครับตรงนี้ก็ได้พอดีแต่ว่าเมื่อสักครู่เราวางวาดอย่างนี้ไปแล้วคราวนี้ต้องกลับแบบนะครับจริงๆแล้วตรงนี้ลงพอดีเลยแต่เราก็ต้องกลับมาดูอีกอ้าวนี่มีรอยอีกแล้วมีรอยอีกแล้วตรงนี้เห็นชัดอยู่แล้วก็ต้องหลบเลี่ยงไปอีกนะครับถ้าหลบเลี่ยงเดี๋ยวตรงนี้ก็จะไม่พอเราก็ต้องหาวิธีย้ายไปย้ายมาให้ได้นะครับมาลงตรงนี้พอดีแต่คราวนี้เนี่ยเมื่อสักครู่บอกว่าถ้าเผื่อพับริมเนี่ยตรงนี้วาง
ชนได้เลยนะครับวางชนได้เลยแต่เนื่องจากว่าการพับดิมพับเฉพาะ2ด้านคือด้านนี้กับด้านนี้เท่านั้นด้านบนกับด้านข้างไม่ได้พับนะครับงั้นเราวางชิดริมไม่ได้แล้วเพราะว่าริมที่มีอยู่เห็นไหมครับสังเกตได้ว่าริมไม่ตรงแล้วก็ยังเป็นรอยลุ่ยของหนังนะครับถ้ารอยลุ่ยแล้วหลังนี้ก็คือมีดที่ตัดหรือแผ่นรองตัดเนี่ยไม่เรียบนะครับจึงกลายเป็นขุยขึ้นมาเป็นขุยเล็กๆเนี่ยนะครับงั้นเราก็ต้องวางเก็บเข้าไปข้างในใหม่ต้องวางเข้าไปข้างในนิดหนึ่งสักมิลหรือ2มิลก็ได้เพื่อที่จะได้ตัดทิ้งนะครับตรงนี้เราก็หลุดไปละไม่ถูกนะครับตรงนี้ก็ไม่ถูกนะครับอย่าลืมนะครับวางวาดแค่เบาๆก็จะติดแล้วเนื่องจากหนังค่อนข้างจะนิ่มนะครับฉะนั้นเวลาเราวาดคงต้องกดแบบให้แน่นนะครับฉะนั้นหนังก็จะล่นตามมาด้วยนะครับอันนี้คือเราวาดหนังแล้วเวลาเราวาดเราก็วาดซะให้หมดทุกชิ้นเลยครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาตัดก็จะมาตัดพร้อมกันหมดนะครับเมื่อสักครู่เราได้แบบแล้วก็จะเหลือแบบซับในอย่างที่บอกให้ทราบเมื่อสักครู่ไปแล้วว่าซับในก็มีทางยืดนะครับทั้งทางยืดก็คือยืดตามด้านกว้างของหน้าผ้าเราสังเกตหน้าผ้าเนี่ยก็คือสังเกตจากริมของผ้านะครับนะครับแต่บังเอิญอันนี้ส่วนหนึ่งถูกตัดช่วงนี้ไปแล้วเหลืออยู่ริมด้านเดียวนะครับแต่เวลาวาดซับในเนี่ยเราไม่ได้วาดด้านผิวแบบหนังแล้วเราต้องย้ายกลับมาวาดด้านในนะครับเพราะปกติแล้วซับในหรือหนังเทียมหรืออื่นๆก็ตามนะครับผิวจะเรียบอยู่แล้วไม่เหมือนหนังแท้จะต้องดูที่ผิวแต่พวกซับในโดยเฉพาะกำมะหยี่หรือว่าหนังเทียมเนี่ยผิวเขาจะเรียบอยู่แล้วฉะนั้นเราดูจากข้างในได้เลยเมื่อสักครู่พูดถึงทางยืดแต่การทำเรื่องซับในข้างในนี้ไม่มีผลกับทางยืดนะครับเพราะไม่ได้งอไม่ได้พับอะไรก็จะวางติดไปเรียบๆธรรมดาคำนึงอย่างเดียวคือความประหยัดนะครับถ้าตรงนี้พอที่จะเป็นเส้นยาวได้แล้วก็ข้อน่าจะเรียบหรือตรงเราก็สามารถวางเข้าไปริมนี้ได้เลยนะครับอย่างที่ทราบว่าถ้าเราประหยัด2มุมนี้ก็ไม่ต้องไปเสียเวลาตัดทั้ง2มุมนี้นะครับแล้วไม่ต้องวาดด้วยแล้วก็วาดเฉพาะส่วนริม2ด้านเท่านั้นหรือนะครับเนื่องจากว่าปากกาครับวาดหนังรุ่นใหม่เขาหมึกค่อนข้างจะออกเยอะมากงั้นเพียงแต่วาดเบาๆทั้งก็พอพอวาดชิ้นที่2เพราะว่าใช้ซ้ายขวาถ้าเรามาวาดยื่นออกมาอีกก็นอกจากจะต้องเสียเวลาตัดแล้วยังต้องเปลืองอีกนะครับฉะนั้นเวลาว่าวางวาดให้วาดเส้นชนเส้นไปเลยนะครับเพราะตัดครั้งเดียวจะได้หลุดทั้งสองข้างนะครับคราวนี้พอเราเส้นชนเส้นจะเห็นได้ว่าริมนี้อาจจะอ๋ออุ้ยไม่พอนี่มันแหว่งว้าวมันนิดหน่อยอันนี้ไม่มีผลนะครับเพราะเราเผื่อถึง1เซนแล้วฉะนั้นเล็กน้อยแค่มิล2มิลนี้ไม่มีผลอะไรนะครับเพื่อความประหยัดด้วยเราก็ลงนี้เลยฉะนั้นแผ่นนี้อย่างน้อยวาดได้ถึง3ชิ้นแต่ว่าเราใช้เพียง2ชิ้นเท่านั้นเองนะครับก็จะเสร็จปกติต้องฟองน้ำด้วยแต่เนื่องจากฟองน้ำเนี่ยเราจะไม่วางแบบวาดลงไปในนี้นะครับจะไม่วางแบบวาดลงไปในนี้เดี๋ยวเราจะใช้วิธีตัดกระดาษแข็งแล้วนำมาติดทากาวทันทีเวลาท่านวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะตัดออกนะครับวิธีตัดเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราจะเหลือริมนี้ไหมถ้าอยู่ที่แผ่นใหญ่นะครับถ้าเกิดวาดอยู่แผ่นใหญ่ตรงนี้ก็จะเหลือเยอะถ้าเหลือจำนวนมากขึ้นเราจะไม่ตัดขาดอย่างนี้นะครับเราจะตัดแค่ริมนี้เท่านั้นเองครับตัดแค่ริมนี้จิกออกมาแล้วก็ริมนี้จิกเพื่อจะได้เหลือชิ้นใหญ่ออกไปครับแต่เนื่องจากว่าตรงนี้เหลือแค่เท่านี้แล้วก็คงไม่ได้ไปใช้อะไรตรงนี้แล้วนะครับเพื่อการตัดที่ง่ายแล้วเก็บสะดวกเราก็เลยตัดริมนี้ละคราวนี้เวลาท่านใช้ตัดไปแล้วเนี่ยก็ต้องดูเรื่องของคัตเตอร์เหมือนกันปกติคัตเตอร์เราจะใช้ตัดงานเขาก็จะเยอะหลากหลายแล้วเนี่ยเวลาเรามาตัดตรงนี้ถ้าเราไม่กดให้แน่นนะครับตัวสมัยก็จะเลื่อนตามลงมาด้วยนะครับฉะนั้นเวลาตัดแรกๆต้องตัดจับให้แน่นหน่อยแล้วก็สัก2ข้ออย่างที่บอกในตอนที่แล้วว่าสัก2ข้อก็พอนะครับพอเราตัดตรงนี้แล้วเราก็จะมาตัดตามยาวก่อนเพราะถ้าเราตัดตรงนี้ออกก็ต้องมาตัดทีละชิ้นทีละชิ้นฉะนั้นเราเพื่อประหยัดพลังงานก็เลยตัดซะครั้งเดียวให้ยาวหน่อยนะครับ
เวลาแรงกดเข้าไปไม่ว่าจะกดบรรทัดหรือกดคัตเตอร์นะครับกดบรรทัดอาจจะต้องให้แน่นหน่อยแต่ว่าแรงที่กดคัตเตอร์เพียงจะเอาพอขาดเท่านั้นก็พอครับเราจึงมาแบ่งชิ้นที่นี่ตอนนี้เราได้ซับไหนไปแล้วนะครับก็ที่พอมาตัดหนังในเมื่อเรามีชิ้นเล็กเราก็ตัดชิ้นเล็กซะก่อนจะได้ไม่เกะกะบรรทัดที่ตัดก็เช่นเดียวกันถ้าชิ้นใหญ่ก็เราก็ใช้บรรทัดยาวหน่อยถ้าชิ้นเล็กเราก็ใช้บรรทัดเล็กก็พอนะครับคราวนี้ถ้าเราตัดแบบนี้เนี่ยสังเกตดูได้ว่าเวลาเราตัดแล้วเนื่องจากตรงนี้มันจะเป็นรอยโค้งเดี๋ยวเราตัดให้เป็นเส้นตรงไปก็ไม่เป็นไรแต่ตรงนี้นะครับเวลาเส้นที่เราวาดเนี่ยเราจะเห็นว่าเส้นค่อนข้างจะมีความกว้างเนื่องจากว่าปลายปากกาจะเป็นลักษณะนี้เวลาเราตัดนะครับต้องตัดเส้นในนะครับอย่าไปตัดเส้นนอกตัดเส้นในเพราะสิ่งที่พอดีแบบคือเส้นในนะครับเส้นในนี้เพราะถ้าเส้นนอกก็ทำให้รอยปากกาวาดหนังด้วยแล้วก็จะทำให้ใหญ่กว่าแบบนะต้องตัดแล้วชนิดไม่เห็นเส้นเราอย่าไปทำรอยให้มันย่นอย่างนี้นะครับแล้วก็ปล่อยให้เรียบๆเพื่อที่ได้ตัดได้ง่ายขึ้นครับเห็นไหมต้องตัดในเส้นแล้วก็เราไม่ได้ตัดทีเดียวพึบยาวไปเลยจะพึบยาวลักษณะนี้ก็ได้แต่หากตรงนี้เกิดต้องไปใช้งานอีกตรงนี้ก็จะเสียไปฉะนั้นเราก็จึงหยุดแค่ไหนก็แค่นั้นนะครับอย่าเลยออกไปคราวนี้ถ้าเกิดตัดอย่างนี้แล้วเกิดไม่ขาดหรือขาดไม่หมดนะครับเราอาจจะต้องใช้กรรไกรช่วยสักเล็กน้อยตรงนี้เรายังไม่โค้งเพราะว่าเดี๋ยวโค้งตรงนี้จะไม่สวยเราจึงใช้กรรไกรช่วยเล็มสักหน่อยไหนใช้แล้วก็ต่อไปสักนิดนึงเลยเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บเรื่องรายละเอียดถ้าหนังเป็นลักษณะนี้อยู่แล้วสามารถเราตัดได้ยาวลงเลยนะครับแต่นอกจากว่าถ้าเป็นชิ้นอยู่ในตัวจะตัดยาวงี้ไม่ได้จะต้องจิกจากหัวมุมนี้ลงข้างล่างประเด็นนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้แล้วเราใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยใบมีดค่อนข้างจะทื่อนะครับปกติแล้วเขาจะมีตัวด้านหลังเนี่ยสำหรับหักใบมีดขึ้นมาได้อีกนะครับแต่ถ้าท่านสามารถจะหักแต่ว่าระวังกระเด็นก็คือใช้นิ้วเนี่ยกดเอาไว้ให้ได้นะครับแต่ว่าออกมาหนึ่งข้อแล้วก็กดเอาไว้แล้วก็หักนะครับเมื่อสักครู่บอกแล้วว่าต้องตัดให้อยู่ในเส้นนะครับตอนนี้จะคมมากฉะนั้นการตัดก็ต้องระวังเรื่องความปลอดภัยไว้ด้วยถ้าเราจะวางลักษณะนี้นี่นะครับช่วงนี้จะเหลือเนื้อที่น้อยแล้วตรงนี้เป็นรอยนูนขึ้นฉะนั้นเวลาวางแล้วเนี่ยอาจจะสะดุดได้ครับเราต้องเปลี่ยนเพื่อมาวางด้านที่เรียบกว่าจะตัดครั้งเดียวขาดเลยก็ได้หรือจะล่างไว้ครั้งนึงแล้วเป็นครั้งที่2ก็ได้นะครับแต่แนะนำว่าไม่ควรที่จะตัดครั้งเดียวขาดนะครับเพราะบางทีเราเกรงมากแล้วถ้าตัดครั้งเดียวแล้วอาจจะฉลับได้นะครับตรงนี้ก็ตัดด้านในเช่นเดียวกันคราวนี้พอยังอยู่ในชิ้นใหญ่นะครับยังอยู่ในชิ้นใหญ่เนี่ยถ้าเราวางตัดแบบไม่รู้คนทั่วไปไม่รู้เราก็จะวางลักษณะที่เหมือนกับวางกลับลักษณะนี้นะครับเราก็จะวางกลับลักษณะนี้คือทั่วๆไปเนี่ยเขาก็นึกว่าวางยังไงก็ได้แล้วก็จะกรีดอย่างนี้ออกมาคราวนี้ในการที่กรีดอย่างนี้ออกมาเนี่ยโอกาสที่จะเลยออกมาตรงนี้มีสูงมากเพราะหาที่จะลงจุดพอดีเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับขนาดที่เลยออกมาเพียงเล็กน้อยเนี่ยมันก็จะเป็นรอยขาดถ้าเป็นรอยขาดเกิดเราจะไปวาดชิ้นต่อไปเนี่ยก็ต้องหลบตรงนี้อีกเพราะจะไปถูกรอยขาดที่นี่นะครับก็ทำให้สิ้นเปลืองมากทีเดียว
นะครับแค่นิดเดียวนี้นะครับก็ทำให้ตรงนี้เข้ามาตรงนี้เข้ามาแล้วอยู่กลางหนังซะด้วยครับฉะนั้นวิธีตัดก็คือต้องเริ่มจากมุมจากด้านในเพื่อจะกรีดออกมาข้างนอกครับก็พยายามทำให้เรียบๆเข้าไว้เพื่อจะได้หนังจะได้ไม่ย่นเมื่อสักครู่บอกให้ตัดเส้นในใช่ไหมครับเพราะว่าจะได้เท่าแบบแต่เนื่องจากตรงนี้เผื่อโดยรอบนั้นในการเผื่อโดยรอบเนี่ยจะตัดริมเส้นในก็ได้กลางเส้นหรือริมเส้นนอกตรงนี้ก็ยังได้เพราะถ้าเราตัดด้านในเส้นนะครับสมมติว่าเราตัดในเส้นสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือรอยปากกาวาดหนังจะติดอยู่ที่ตัวนี้ครับฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราไม่ต้องการอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้เป็นการเผื่อรอบอยู่แล้วฉะนั้นเราตัดเส้นหายเหมือนกันนะครับฉะนั้นตัวนี้ก็ไม่ใช่ตัดในเส้นก็จะคือจะตัดนอกเส้นก็ต้องแล้วแต่ลักษณะของงานนะครับเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเหลือแทบจะมองไม่เห็นเส้นตรงนี้ก็เหลือเล็กน้อยนะครับเพราะยังไงก็จะถูกพับเข้าไปข้างในอยู่แล้วเมื่อสักครู่เช่นเดียวกันพอเราตัดตรงนี้มาแต่ไม่ใช่ว่าพอตรงนี้เสร็จแล้วมาวางตัดตรงนี้อีกมันก็จะเลยไปตรงนี้อีกเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องหมุนกลับใหม่ถ้าท่านทำงานอยู่ที่บ้านหรือที่ทำงานเองเนี่ยอาจจะใช้ยืนเพื่อจะมีน้ำหนักกดก็ยังได้นะครับแต่เนื่องจากว่าลักษณะนี้หนังบางแล้วเรากดได้แน่นอยู่แล้วครับเวลาเราจิกก็ต้องจิกจากไอ้ริมนี้เหมือนกันนะครับเพื่อที่จะให้ชนพอดีนะครับแล้วจะได้ขาดมิฉะนั้นหนังจะเปลืองถูกกินเข้าไปเลยเข้าไปอีกนะครับตรงนี้เนี่ยจะเลยออกมาเลยก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเศษข้างๆแล้วไม่มีผลอะไรแล้วตรงนี้นะครับการวาดหรือตัดหนังข้อก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของต้นทุนฉะนั้นถ้าไม่ขาดเราก็ใช้กรรไกรเล็มใช้ปลายนะครับฉะนั้นริมนี้ก็จะไม่เสียหายอะไรเพราะไม่ได้ถูกตัดถูกขาดออกไปนะครับก็ยังใช้ได้เต็มที่เหมือนเดิมฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยเก็บหนังตัวนี้นะครับแต่ว่าม้วนๆคร่าวๆไว้ก่อนเราก็จะมาเก็บรายละเอียดแล้วคราวนี้นะครับเมื่อสักครู่เราตัดออกมาแล้วตรงนี้ยังเหลืออยู่เพราะว่าถ้าเราตัดหนังเนี่ยกับซับในเนี่ยถ้าคัตเตอร์เครื่องมือเนี่ยมีความคมมากก็จะได้เปรียบตรงนี้นะครับเพราะตัดทีเดียวสามารถขาดได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่แน่ใจก็อาจจะสักหนึ่งรอบก่อนแต่อันนี้เรารู้น้ำหนักว่าขาดได้เลยนะครับตรงนี้เราเหลือตรงนี้เอาไว้นะครับถ้าผู้ที่ใดที่ถนัดใช้กรรไกรก็ใช้กรรไกรเล็มได้เลยเหมือนกันเวลาตัดคงต้องเข้าไปลึกๆนิดนึงนะครับเพราะปกติเวลาคนที่ตัดกรรไกรส่วนใหญ่จะชอบตัดอยู่ริมๆเนี่ยนะครับพอริมๆแล้วเนี่ยนอกจากใช้แรงเยอะแล้วเนี่ยเวลาตัดไปแล้วเส้นจะไม่ต่อเนื่องเพราะต้องค่อยๆทีละขยักแต่ถ้าเราสามารถที่จะเข้าไปได้กลางหนังแล้วนะครับเราตัดทีเดียวเนี่ยเลี้ยวโค้งไปด้วยกันพร้อมกันหมดเลยนะครับแล้วเสร็จทีเดียวเลยนะครับไม่ต้องไหลขยักมันก็จะเป็นแนวเดียวกันหมดแต่ถ้าบอกว่าเอ้ยไหนๆเราใช้กระป๋องกาวมาโค้งตั้งแต่แรกจะใช้วิธีนี้ก็ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับคือจะใช้กรรไกรตัดเลยก็ได้หรือจะใช้ตรงนี้นะครับปลายกระป๋องกาววางแล้วก็ตัดโค้งได้เช่นเดียวกันแต่ต้องกดกระป๋องกาวให้แน่นเหมือนกันนะครับได้ทั้ง2กรณีนะครับไม่มีปัญหาอะไรเราก็ได้ชิ้นส่วนทั้งหมดแล้วที่เป็นหนังแท้นะครับแล้วก็เป็นซับในเมื่อสักครู่อย่างที่เรียนให้ทราบว่าเวลาเราดูแล้วเนี่ยนอกจากว่าดูที่ผิวเรียบแล้วก็ต้องดูรอยที่มีรอยตำหนิหรือรอยที่ย่นหรืออะไรบ้างไหมถ้ามีแล้วเนี่ยเราได้เก็บไว้ด้านหลังนะครับฉะนั้นเราจึงตรงนี้ค่อนจะเรียบมากขึ้นเราจึงไว้เป็นส่วนหน้าและตรงนี้เป็นส่วนด้านหลังนะครับต่อไปเนี่ยชิ้นนอกเราจะไม่ได้วาดแล้วเราก็จะมาวาดเฉพาะชิ้นไหนให้รู้ว่ารอยอยู่ที่ไหนนะครับส่วนนึงคือจะใช้แบบที่เราทำเลยก็ได้แบบที่เราวาดออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีรอยครึ่งหมายคือมีรอยบากเอาไว้อยู่แล้วนะครับเราก็จะมีรอยบากเอาไว้ให้อยู่แล้วเราก็สามารถ
บากอย่างนี้ไปได้เลยก็คือทำเครื่องหมายลงไปในช่องได้เลยครับตอนนี้ที่เราทำเนี่ยเราทำเฉพาะกรอบใหญ่ก่อนก็จะให้รู้ว่าตรงไหนที่ควรจะติดกระดาษเพราะตอนนี้ได้หนังมาแล้วก็ต้องมาติดกระดาษแข็งก่อนนะครับเพื่อให้ได้อยู่ทรงท่านจะเห็นรอยอยู่นิดๆเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นเวลาเราทำเครื่องหมายแล้วเราก็จะขีดลงมาจะขีดยาวเลยก็ได้จะขีดนิดเดียวก็ได้เพราะว่าในกระดาษที่เราตัดเนี่ยเป็นเส้นตรงอยู่แล้วตรงนี้ขีดให้เห็นชัดเจนแล้วกันนะครับเห็นไหมครับขนาดที่รอยประกาศว่าหนังนี้ผมใช้ชนิดที่ขีดค่อนข้างจะเบามากนะครับให้เห็นเป็นรอยเฉยปกติแล้วถ้าทำไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยจะไม่ต้องขีดเยอะขนาดนี้หรอกครับแค่ที่เราจุดเมื่อสักครู่นี้ก็พอแล้วเพราะที่เราจุดอยู่แล้วเนี่ยเมื่อกระดาษแข็งที่เราตัดไว้เรายังไม่ได้ตัดกระดาษแข็งแต่ว่าที่เราทำแบบไว้เนี่ยมันก็จะเป็นเส้นตรงอยู่อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับฉะนั้นถือว่าเราเตรียมอันนี้ไว้นะครับก็จะทำไปวาดกระดาษแข็งเรากำหนดไว้แล้วกระดาษแข็ง23คูณ31เซนนะครับ2ชิ้นครับแล้วก็กระดาษอ่อนก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เราวาดไปแล้วปกติแล้วเวลาเราทำเนี่ยนะครับกระดาษยังไงก็ตามให้ตีเส้นก่อนเสมอนะครับเพื่อจับให้ได้ฉากซะฉะนั้นเมื่อสักครู่นี้ผมจึงตีเส้นไว้แล้วว่าให้ได้1เส้นแล้วก็ใช้ฉากจับนะครับพอใช้ฉากจับเสร็จแล้วเนี่ยในเมื่อ23คูณ31ใช่ไหมครับ23คูณ31เราก็ต้องดูว่าเราจะวางหน้ากระดาษยังไงฉะนั้นนะเราก็มาวัดจากหน้ากระดาษดูว่าหน้ากระดาษเนี่ยยาวถึงประมาณ47เซนครึ่งคือ47กว่าๆถ้าเป็น23ใช่มั้ย23คูณ31 23 + 23ก็คือ46ฉะนั้น46เราก็ใช้เกือบเต็มหน้ากระดาษได้เลยเพราะถ้าเราไปใช้สลับข้างกันเนี่ยทำให้กระดาษเนี่ยเหลือนะครับฉะนั้นเราพยายามใช้ให้เต็มหน้ากระดาษส่วนชิ้นเล็กนี้คือชิ้นกลางนะครับชิ้นกลางที่เราวัดออกมาแล้วในเมื่อตอนแรกเราบอกแล้วว่าชิ้นนอกเนี่ยให้ใช้เป็นกระดาษแข็งทั้งหมดแต่ชิ้นในจะเป็นกระดาษอ่อนคือเทาขาวเว้นเฉพาะชิ้นกลางเท่านั้นเองที่จะได้ให้มีความแข็งแรงนะครับจากนั้นพอเราวาดชิ้นส่วนตรงนี้ได้แล้วเห็นไหมเราพยายามวาดให้หมดหน้ากระดาษจะได้เหลือเป็นส่วนใหญ่ๆซะไว้ใช้ครั้งต่อไปพอเหลือลักษณะนี้แล้วเนี่ยตรงนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์อยู่แล้วครับหรือใช้ก็ใช้น้อยมากเราสามารถตัดออกได้เลยนะครับยิ่งเป็นกระดาษแข็งอย่าเพิ่งตัดทีเดียวขาดนะครับนะต้องล่างให้มันเป็นให้เป็นรอยไว้ก่อนจะ2ครั้ง3ครั้งอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับการตัดไม่ว่าจะเป็นกระดาษเป็นหนังพยายามตัดแยกชิ้นออกมาก่อนนะครับแล้วค่อยมาเก็บรายละเอียดภายหลังตรงนี้เราไม่ตัดขาดทีเดียวเพราะว่าเหลือค่อนข้างจะมากฉะนั้นเผื่อใครก็อาจจะเอาไปทำด้านหลังยาวๆอะไรอย่างนี้ได้ฉะนั้นเราจึงใช้แค่เท่าที่จะใช้ครับแล้วเอาคัตเตอร์จิกไว้ที่ตรงเส้นที่เราจะใช้ครับไม่ใช่ว่าเราจะกดทีเดียวหนักขาดเลยนะครับเพราะว่าทำให้แผ่นรองก็จะเสียเร็วด้วยนะครับฉะนั้นเราก็คืออาจจะล่างหลายครั้งเพื่อจะดูน้ำหนักแล้วก็จิกจากริมมุมนี้เช่นเดียวกันคราวนี้เราก็จะมาเก็บรายละเอียดละว่าเส้นแบ่งเส้นละเพราะเราหลุดจากชิ้นใหญ่มาแล้วนะครับตรงนี้เราไม่ได้ตัดนอกเส้นแล้วนะครับเราจะตัดในเส้นเสมอนะครับเพราะว่าถ้าตัดนอกเส้นชิ้นก็จะใหญ่กว่าปกติแล้วนะครับนี่เราจึงตัดในเส้นทั้งหมดเห็นไหมครับว่าบรรทัดนอกจากชิ้นที่ยาวหน่อยแล้วเราก็ใช้บรรทัดที่ยาวนะครับเพราะถ้าเราไปใช้บรรทัดแบบสั้นจริงๆแล้วอันนี้ก็พอครับ
แต่ว่าน้ำหนักไม่ได้เพราะมันจะเลื่อนอยู่เรื่อยนะครับเพราะว่าความกว้างหรือว่าความยาวเนี่ยมันกดได้ไม่มากฉะนั้นโอกาสที่เลือดมีสูงนะครับเราจึงใช้บรรทัดที่ค่อนข้างจะยาวขึ้นมาหน่อยถึงบอกว่าถ้าเครื่องมือที่มีความคมเนี่ยก็จะได้เปรียบนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยถ้าเวลาถ้าไม่ปฏิบัติงานจริงไม่มีแผ่นรองตัดลักษณะนี้นะครับค่อนข้างจะแพงก็สามารถหากระจกก็ได้แต่อาจจะเปลืองใบคัตเตอร์นิดนึงเวลากรีดแต่ว่าไม่ต้องระมัดระวังเรื่องของแผ่นรองมากนะครับนี่เราได้ชิ้นกลางแล้วพอดีพอเรามาตัดอย่างที่ว่าครับเราจะตัดแยกชิ้นถ้าเรามาตัดอย่างนี้เลยเนี่ยมันค่อนข้างจะยาวมากนะครับเราจึงต้องตัดข้างๆก่อนเพื่อให้สองข้างนี้ออกไปแล้วตรงนี้จะได้เหลือสั้นนะครับวิธีตัดตอนนี้เราก็จะตัดเส้นในเช่นเดียวกันหรือนะครับครั้งแรกที่กดไปเนี่ยคงต้องระมัดระวังนิดนึงตอนที่เอาคัตเตอร์จิกเข้าไปไม่งั้นเดี๋ยวบรรทัดก็จะเลื่อนด้วยนะครับแต่ถ้าเราทำจำนวนมากๆเราคงไม่ได้มาตัดเองนะครับเขามีที่สอซื้อกระดาษบางแหล่งก็จะมีที่รับจ้างตัดไปให้เสร็จเลยว่าเอาขนาดใดนะครับแต่ถ้าจำนวนมากๆถ้าเราทำมากๆแต่ถ้าน้อยๆเราก็ต้องมาตัดเองลักษณะนี้นะครับถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยเห็นไหมมันสั้นลงไปสองข้างเราสามารถตัดยาวได้เลยแต่ถ้าเราบอกว่าไม่เอาเราจะมาตัดอย่างนี้ก่อนก็ได้นะตัดอย่างนี้ก่อนเสร็จก็ต้องมาตัดอีก2ครั้งนะครับฉะนั้นเราตัดแค่ครั้งเดียวเลยตรงนี้เราจะได้เท่ากันเป็นแถวยาวครับคราวนี้อย่าเพิ่งไปยาวสุดนะครับก็เท่าที่เป็นไปได้เท่านั้นมิฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มาถึงยาวนี่แล้วเราจะไม่มีแรงกดแถวนี้แล้วนะครับเดี๋ยวบรรทัดอาจจะเลื่อนได้ตรงนี้อาจจะยังไม่ขาดทีเดียวแต่ว่าเดี๋ยวให้เป็นรอยไว้ก่อนเนื่องจากเราใช้แผ่นรองตัดเนี่ยก็อาจจะจะน้ำหนักลำบากนิดหน่อยเนื่องจากว่าเราจะลงแรงมากก็กลัวเป็นรอยนะครับไอ้เบามากก็ถือตัดไม่ค่อยขาดแต่ถ้าเป็นกระจกเนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องของตัวรองแล้วก็จะลื่นเพียงแต่ว่าเปลืองใบคัตเตอร์เท่านั้นเองเห็นไหมครับผมดึงออกมาประมาณ2ข้อแล้ววางเอ็นประมาณเกือบ30องศาถ้าท่านไปตัดแล้วยกขนาดนี้เนี่ยนะครับนอกจากไม่ค่อยขาดแล้วมันจะแฉลบง่ายขึ้นมาแล้วบนบรรทัดเหล็กแล้วเนี่ยใบมีดก็จะเปลืองมากขึ้นไปด้วยเพราะจะบิ่นเร็วนะครับเพราะมันจิกแค่ไปนิดเดียวฉะนั้นเราต้องเอียงด้วยเพื่อให้คมมีดเนี่ยยาวเป็นแถวเลยนะครับถ้าตัดออกมามากกว่า2ข้อก็อย่างที่ว่าจะสะบัดใบจะสะบัดไปสะบัดมาบรรทัดเหล็กหรืออย่างฟุตนึงก็ตามเวลาถ้าไปซื้อยอมลงทุนสักนิดนึงคือให้มีความหนาสักมิลกว่า2มิลอย่างเงี้ยนะครับเพราะหลังๆเนี่ยค่อนข้างจะบางพอบางเสร็จแล้วเนี่ยพอเราวางเสร็จแล้วเรากรีดเนี่ยโอกาสที่มันจะฉลับขึ้นมาข้างบนเนี่ยมีสูงมากนะครับฉะนั้นระวังอันตรายด้วยตอนนี้เราก็จะได้ตัวนี้แล้วนะครับสิ่งที่เหลืออีกชิ้นก็คือตัวห่อซับในครับเมื่อสักครู่เราก็เลยวาดเตรียมไว้แล้วว่าเรื่องของตัวซับในนะครับนี่คือกระดาษที่จะไว้ห่อด้วยกำมะหยี่นะครับถ้าเป็นลักษณะนี้ก็เช่นเดียวกันเรายังไม่ตัดตรงนี้ยังไม่ตัดตรงนี้แต่เราจะตัดชิ้นหลุดออกมาก่อนคราวนี้ตัวนี้กระดาษบางก็ค่อนข้างจะตัดง่ายขึ้นนะครับก็เส้นในเช่นเดิมเพราะว่าเดี๋ยวจะใหญ่กว่าแบบฉะนั้นผมบอกว่าเวลาวาดหนังไปแล้วเนี่ยนะครับหรือวาดกระดาษก็ตามพยายามให้เส้นเล็กที่สุดนะครับให้แค่พอมองเห็นนี่ผมเปลี่ยนมาใช้ปากกาวาดเพื่อให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นง่ายจริงๆแล้วควรจะใช้ดินสอทั้งหมดนะครับแล้วก็ปากกาจะได้เส้นเล็กนิดหนึ่งได้มองเห็นชัดเจนแล้วก็ตัดแล้วเส้นหายไปเลยตอนนี้เราก็มาเก็บรายละเอียดละนั่นคือตัดเส้นในหายเหมือนเดิมเราจะไม่ตัดแบ่งนะครับเราจะตัดชิ้นยาวก่อนเพื่อที่จะเรียบเท่ากันหมดอ
เราตัดแบ่งชิ้นเพื่อจะเตรียมชิ้นส่วนให้ครบทุกชิ้นนะครับอันนี้เราก็เตรียมซ้ำไหนไว้ว่าจะกำมาหยี่แล้วเพียงแต่ว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการทำซ้ำไหนก็คือว่าปกติแล้วถ้าเราตัดนะครับตอนนี้เราตัดซ้ำไหนคือเท่ากับชิ้นกระดาษแข็งนะครับพอเราตัดซ้ำไหนเท่ากับชิ้นกระดาษแข็งเนื่องจากว่าตัวซ้ำไหนอยู่ด้านในเวลาห่อปิดเข้ามาแล้วเนี่ยชิ้นเนี้ยก็จะเผยออกไปนิดนึงนะครับก็ทำให้ชิ้นเนี้ยใหญ่กว่าข้างในฉะนั้นไม่ให้เกิดปัญหาในขณะที่ทำงานเราจึงต้องตัดช่วยมันเล็กน้อยนะครับฉะนั้นในเมื่อเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่แล้วเราจะตัดด้านไหนก็ได้เราก็ตัดด้านหนึ่งให้กินเข้ามามากขึ้นหน่อยนะออกอีกสักหนึ่งประมาณ1มิลเลยเพราะเราต้องการให้เวลามองจากข้างนอกไปแล้วเนี่ยจะไม่เห็นตัวซับในแลบออกมานะครับฉะนั้นเราจึงต้องลดขนาดตัวนี้ลงไปนิดนึงที่เราไม่ได้ทำที่แบบเลยก็เพราะว่าเราต้องการให้ท่านผู้ชมดูว่าอันนี้เป็นที่มาที่ไปนะครับข้างๆก็เช่นเดียวกันเพราะถ้าเป็นลด1มิลแล้วเนี่ยถ้าบอกว่า23แล้วเหลือ 21.8 มิล 9 มิลเนี่ยก็จะดูยากแต่ถ้าเราเอาจำนวนเต็มก่อนแล้วเราเข้ามาตัดออกในการตัดออกท่านคงไม่ต้องไปวัดขนาดว่าโอ้ยท่าน1มิลคือเล็กลึกเข้ามาเท่าไหร่นะครับเพราะถ้าเข้ามา1ประมาณ1มิลเนี่ยมันก็เท่ากับข้างละครึ่งมิลครึ่งมิลคือเข้ามานิดเดียวนะครับเล็กน้อยแต่เพียงแต่ว่าแทนที่เราจะตัดทั้ง2ข้างเราก็ตัดเพียงข้างเดียวให้ลึกเข้ามาหน่อยนะครับก็ท่านอาจจะตัดด้วยสายตาเลยก็ได้แล้วถ้าท่านเกิดชำนาญมากแม่นมากจริงๆแล้ววางซ้อนตัดคู่ก็ได้ครับแต่โอกาสพลาดก็จะมีสูงเช่นเดียวกันนั้นเรายอมเสียเวลานิดนึงแต่ว่าตัดลักษณะนี้จะค่อนข้างจะแน่นอนครับก็เรียบร้อยแล้วแต่ท่านตัดแล้วอย่าลืมนะครับชิ้นกลางครับเพราะชิ้นกลางเนี่ยเนื่องจากเราทำไว้แล้วก็จะยาวกว่าอีก1มิลเช่นเดียวกันนะฮะเห็นไหมก็ต้องตัดริมชิ้นกลางออกเหมือนกันชิ้นกลางด้านในนะครับไม่ใช่ด้านนอกด้านนอกจะไม่เกี่ยวกันเลยคือตอนนี้ผมใช้บรรทัดยาวก็เลยใช้ยาวทั้งหมดเลยปกติจะเปลี่ยนเป็นบรรทัดสั้นก็ได้นะครับเพราะว่าสั้นนิดเดียวเองตรงนี้นะครับเวลาตัดชิ้นเล็กๆเนี่ยต้องระวังต้องกดให้แน่นทีเดียวนะครับไม่งั้นจะค่อนข้างจะหนีอยู่เรื่อยนะครับไม่ใช่คัตเตอร์หนีแต่ว่าตัวกระดาษจะหนีนะเพราะว่าแรงกดน้อยเอาละชิ้นส่วนเราหมดแล้วทีนี้หลังจากที่ชิ้นส่วนหมดก็แทนที่เราจะรอนะครับเราก็ทำเตรียมไว้หน่อยหนึ่งนะครับก็คือทำชิ้นส่วนเตรียมไว้หน่อยหนึ่งชิ้นที่เราทำตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราท่านตัดแล้วเกิดมีปัญหาตรงนี้เป็นขุยก็อย่าลืมใช้กรรไกรช่วยเล็มเอาหน่อยเล็มไปนิดหนึ่งให้ข้อจะเรียบถ้าวางนี้เลยก็จะเห็นขอบของหนังก็ช่วยสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้จะเห็นเลยก็ได้หรือจะช่วยอย่างนี้ลักษณะนี้ก็ได้นะครับปกติแล้วท่านจะสามารถใช้ด้ามผูกกันนะครับอย่างเงี้ยนะครับหรือจะพันสำลีก็ได้แต่ถ้าไม่จำเป็นเนี่ยใช้ไม่ต้องใช้พันอะไรเลยนะครับก็คือจุ่มเข้าไปได้เลยนี่คือสีที่สำหรับทาขอบแต่เนื่องจากว่าหนังเนี่ยค่อนจะนุ่มมากฉะนั้นจนหนังอาจจะหนีนะครับฉะนั้นท่านก็แรกๆอาจจะลำบากนิดนึงพอต่อไปพอจับได้แล้วท่านก็จะใช้วิธีเอานิ้วลูดยาวอย่างนี้เลยที่เราทำอย่างนี้เพราะว่าต้องการปิดริมขาวๆนะครับซึ่งอาจจะดูแล้วไม่สวยงามแล้วก็อาจจะเป็นขุยนะครับเวลาการทาท่านเห็นว่าผมทาจากด้านในนะครับทาด้านในเพื่อไม่ให้สีเลอะไปข้างนอกฉะนั้นเวลาท่านทำแล้วก็ต้องระมัดระวังเนื่องจากว่าสีทาขอบเนี่ยเลอะเสื้อผ้าแล้วจะซักไม่ออกนะครับเนื่องจากว่าติดข้างจะแน่นเราก็จะทำทาอย่างนี้ไปเรื่อยให้ปิดริมซะนะครับเราต้องเอานิ้วจับเพื่อให้ค่อนข้างจะดึงออกไปยาวๆนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่จับดึงยาวๆอย่างนี้ก็จะเดี๋ยวก็จะย่นเราจะทาเฉพาะด้านบนกับด้านข้างเท่านั้นเองส่วนสองข้างที่พับริมนั้นเราไม่ต้องทาไม่ต้องทานะครับผมจะวางไว้ให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับริมก็จะเรียบร้อยทั้งสองข้างแล้วชิ้นนี้ก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราก็จะทาตรงนี้นะครับพอทาเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดมาเลอะข้างบนนะครับก็จริงๆเราใช้นิ้วปาดได้เลยนะครับอย่ารอแห้งเพราะถ้ารอแห้งแล้วจะติดแน่นนะครับงั้น
ขณะนี้เราได้ชิ้นส่วนทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปเราคงจะมาใช้วิธีการมาเริ่มประกอบรูปนะครับในครั้งต่อไปครั้งนี้คงเตรียมชิ้นส่วนไว้ทงเท่านี้แหละครับ